เดี๋ยวนี้ก็ไปปฏิบัตินะไสยศาสตร์อะไรเดรัจฉาวิชาลงเลขยานอะไรเมื่อวานนี้อาตมาก็ดูเห็นพระไปสักยันไปลงเลขยันนะเดี๋ยวนี้ญาติโยมเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องเอาไม้พระลงยันนะจะได้ขายดิบขายดีเนี่ยแม้แต่เข้าหลามอะไรเงี้ยเข้าหลามก็ไม้พระลงยันลงเลขยันมีเข้าหลามมีถ้ามีรถก็เอารถมาให้พระนะลงยันอะไรเนี่ยลงเลขลงศักอะไรเงี้ยนะญาติโยมก็ไปกันเยอะเลยนะไปกันเยอะเนี่ยไปนะขอให้พระเนี่ยช่วยลงเลขยันนะจะได้ร่ำรวยเงี้ยจะได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนนะแล้วก็ทำกันอย่างเงี้ยทำกันญาติโยมก็งมงายด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นความงมงายนะก็เชื่อว่านะจะพาให้ร่ำรวยเงี้ยพาให้มีเงินมีทองเงี้ยแล้วก็นะให้พระทำพระก็นะหลงไปด้วยเนี่ยหลงไปนะก็ทำไปนะซึ่งไม่ได้พาให้ลดละกิเลสนะมีแต่เพิ่มกิเลสนะอย่างนั้นนะมีแต่เพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงอะไรนะทำให้คนเนี่ยนะไม่พ้นทุกข์หรอกนะแม้ว่าจะได้เงินก็ตามนะถึงแม้จะเป็นจริงก็ตามถึงแม้ว่าจะได้จริงก็ตามนะทำแล้วได้ลาภยศสรรเสริญนะได้เงินได้ทองอะไรนะแล้วถามว่าพ้นทุกข์ไหมมันไม่พ้นทุกข์นะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพิ่มทุกข์เลยนะแล้วก็ไม่ได้นะทำให้เจริญนะมันไม่เจริญนะมีแต่เสื่อมทำให้เสื่อมทำให้มีกิเลสมีกิเลสมีตัณหาพอมีตัณหาแล้วก็ทำให้เกิดอะไรตัณหาก็ทำให้เกิดอุปทานใช่ไหมอุปทานก็ไปติดไปเยอะอะไรเนี่ยติดเยอะอะไรนะอุปทานทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดภพนะภพมันก็จะนั่นแหละมันก็จะต้องภพคือที่อยู่นะภพคือที่คือแดนเกิดมันก็จะต้องไปหานะอย่างวัดไหนทำอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปหาที่วัดนั้นนะวัดไหนที่ให้หวยเงี้ยพระให้หวยก็มีพระลงเลขนะสักยันอะไรเงี้ยญาติโยมก็ไปหาตามพบอย่างเงี้ยตามที่อยู่เลยนะถ้ามาที่นี่ก็ไม่มีนะไม่มีลงเลขยันนะนะไม่มีให้หวยอ่ะที่นี่มีไหมมีให้หวยไหมไม่มีนะจะมาขอหวยที่นี่ไม่มีหรอกนะจะมาไม่ให้หวยจะมาไม่ลงสักยันอะไรถ้ามาที่นี่ก็มีแต่ธรรมะนะอาตมาก็จะเทศให้ฟังนะจะแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมให้ฟัง